สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุนีชาแนลค่ะวันนี้จะจัดเบอร์กัมปูเบอร์กัมปูจิ๋วนะคะจัดแบบง่ายๆสบายๆกับเจอกันสุดหรูฝังเพชรก็เริ่มจากเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนการจัดเตรียมแจกันก็หาดูได้ที่รุนีชาแนลทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วเนาะก่อนจะเสียบดอกไม้ลงไปในแจกันวัดก่อนทุกครั้งว่าเราต้องการให้ดอกไม้สูงแค่ไหนเราค่อยตัดก้านที่เขายาวออกถ้าสั้นเราก็ต่อเพื่อนๆคะจุ่มกาวทุกครั้งนะคะกาวลาเทคเวลากาวแห้งแล้วเขาก็จะอยู่ทรงสีแดงก็จะเสียบสว่างกันนะคะลดระดับลงมานิดหนึ่งลดความสูงรวดแล้วก็ได้นะคะเอาช่วงดอกที่อยู่ข้างล่างหันออกมาด้านนอกนะคะฐานเจกันปากเจกันก็จะใส่ต้นไม้เล็กๆนะคะเพื่อนๆคะมีแบบไหนก็ใส่ได้นะคะไม้ใบเขียวก็เสียบลงไปเลยนะคะเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติพอพอเอียงแล้วก็จัดทรงใหม่ได้นะคะยาเล็กๆก็ปิดเสียบลงไปปิดฐานเขาเลยนะคะปิดฐานใจกันเลยเ
จัดดอกไม้ต้องมั่นใจนะคะเพื่อนๆคะรุ่นนี้จัดดอกไม้ตามจินตนาการนะคะนั่งจินตนาการก่อนวิวอารมณ์ก่อนว่าอยากได้แบบไหนก็จัดออกไปเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้อารมณ์ศิลปะจริงๆนะคะก้าวทุกครั้งค่ะสีส้มลงไปเพื่อให้มีมิตินิดนึงนะคะเจอกันชุดนี้ต้องการให้เบิร์ดก้ามปูเด่นแล้วก็ตัวเจอกันนี่นะคะคือให้เบิร์ดก้ามปูเด่นไปเลยจัดดอกไม้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆชุดนี้ต้องการให้เบิร์ดก้ามปูเด่นโดยแท้จริงค่ะเลยเติมสีสันบานไม่รู้โรยเข้าไปหน่อยนึงฐานเจกันพื้นเจกอาปากเจกันช่วงโคนของเบิร์ดก้ามปูต้องการให้เป็นสีเขียวของใบไม้เล็กๆจัดดอกไม้ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเรียนรู้การจัดดอกไม้รูปแบบต่างๆร
ุนีจัดตามจินตนาการนะคะดอกไม้เขาสวยอยู่แล้วจัดยังไงก็สวยค่ะใช้แค่อารมณ์ศิลปะในการจัดใจรักอุปกรณ์ทุกอย่างมีขายตามร้านขายส่งดอกไม้ทั่วไปนะคะทุกวันนี้อะไรก็เสิร์ฟถึงที่ตามขายออนไลน์ก็มีขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปจัดดอกไม้ทำได้ง่ายๆทำที่บ้านเลยขายออนไลน์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของรุ่นนี้ชาแนลค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ